สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาดูแบบฝึกหัดกันนะครับในหน้าที่63นั่นก็หมายความว่าก็คือมาท่องคําศัพท์นะครับตอนนี้จบเล่มแล้วนะครับนะซึ่งไม่ใช่เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเป็นหนังสือเรียนแต่หมายถึงว่าถึงแบบฝึกหัดในการท่องศัพท์นะครับหน้า63เรามาท่องศัพท์หมวดตัว N กันนะครับซึ่งมีหมวดตัว L อยู่2คำศัพท์นั่นก็คือ lunch box lunch box นะครับ lunch แปลว่าอาหารมื้อเที่ยง box แปลว่ากล่องเพราะฉะนั้นกล่องอาหารมื้อเที่ยงก็คือกล่องข้าวห่อมื้อเที่ยงนั่นเอง lunch time นะครับได้เวลา lunch time แล้วเวลา 12:00 นเลิกงานนั่นก็คือเวลาอาหารมื้อเที่ยง make นะครับแปลว่าทำmemo นะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม mango แปลว่ามะม่วง mangosteen มังคุดนะครับ many นะครับแปลว่ามาก math นะครับแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ oranges นะครับอ่านว่า orange juice นะครับไม่ใช่ orange juice นะครับนะ orange juiceแปลว่าน้ำส้มเนียนะครับแปลว่าใกล้ next to นะครับแปลว่าถัดไปหรือแปลว่าติดกันหรือว่าวงเล็บใกล้นะครับ nice แปลว่าดีแปลว่าสวยแต่ส่วนคำว่า night นะครับแปลว่ากลางคืนแล้วก็คำว่า o'clock นะครับเช่นเขาถามเวลาเราก็ตอบว่า 1 o'clock 2 o'clock ก็คือเวลา 1:00 น 2:00 นในที่นี้ก็หมายถึงว่าชั่วโมงของการนับเวลานั่นเองนะครับแต่คุณครูเขียนว่าชั่วโมงซึ่งความจริงคำว่าชั่วโมงก็คือ hour นะครับอ่านว่า hour แปลว่าชั่วโมงนะครับเป็นที่เข้าใจนะครับนะคำว่า o'clock ก็คือการนับเวลานาฬิกานั่นเองได้แล้วหน้า63ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปเจอกันใหม่ในหน้า64ครับ okay, okay.